มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อวดหุ่นแซ่บชุดว่ายน้ำริมทะเลหัวหินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อวดหุ่นแซ่บชุดว่ายน้ำริมทะเลหัวหินก่อนเดินแฟชั่นบนรันเวย์หาดทรายความยาวกว่า40เมตรส่วนรอบตัดสินมีขั้นวันที่30กรกฎาคมเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ริมหาดโรงแรมดุสิตธานีหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022จัดการประกวดเก็บคะแนนรอบชุดว่ายน้ำเบสกินสวิมสูทสาวงามสวมชุดว่ายน้ำยูนิคแบรนด์น้องใหม่จาก MUT Selectในคอนเซปต์ New Beginning ทีมของการประกวดปีนี้ซึ่งเป็นแบรนด์ของแองจี้แสนโกสิกลูกสาวปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกกรรมการผู้จัดการบริษัท PN Global จำกัดผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailandผู้สื่อข่าวรายงานว่า29สาวงามผู้เข้าประกวดอวดหุ่นสวยผ่านการเดินแฟชั่นอย่างมั่นใจบนรันเวย์หาดทรายความยาวกว่า40เมตรก่อนเดินโชว์ตัวรอบสุดท้ายพร้อมกันและวิ่งลงทะเลด้วยความร่าเริงสดใสท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนนางงามที่เดินทางมาชมการประกวดรอบนี้กันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองประกวดแจ้งก่อนเริ่มการประกวดรอบชุดว่ายน้ำว่า MUT03 โมนิก้าสุพนิดาสมบูรณ์พงษ์ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดในรอบนี้ได้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพผู้จัดการเบลล่าโพสต์ถึงเวียวิกกี้หลังเข้าพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นมื่นแม้เป็นอดีตคนรักนางเอกสาวด้านผู้จัดการเบลล่าราณีโพสต์ถึงเวียวิกกี้หลังเข้าพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นมื่นด้วยผ่านไปอย่างชื่นมื่นงานแต่งแห่งปีของพระเอกเวียสุกลวัฒน์และภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยาเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ทั้งอบอุ่นหวานชื่นสุดซึ้งจนเจ้าบ่าวยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่งานแต่งที่ฝันไว้กับเพื่อนฝูงคนสนิทที่มาร่วมยินดีด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าราณีอดีตคนเคยรักของพระเอกเวียก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งของเวียและวิกกี้ที่หน้างานแต่งพร้อมข้อความยินดีด้วยว่าคองรัตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความยินดีแม้สาวเบลล่าจะเป็นเพียงอดีตคนรักแต่ผู้จัดการยังส่งความยินดีให้เสมอเสียโบ๊ทเซียนมวยโต้กันเดือดปมยกพวกบุกขึ้นเวทีมวยราชดำเนินจากกรณีเหตุเขย่าวงการมวยไทยในศึกเพชรยินดีเมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดีที่วันที่16มิถุนายนที่เวทีมวยราชดำเนินในการชกคู่ที่3ระหว่างแป้ยิ้มปอจิรกิจมุมแดงพบกับกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะมุมน้ำเงินหลังการชกกรรมการชูมือให้ไปยิ้มปอจิรกิจพลิกล็อกเอาชนะกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะ 2-1 เสียงแบบพลิกราคาต่อรองจนทำให้เซียนในสนามไม่พอใจจนถึงขั้นขึ้นเวทีไปประท้วงเพื่อขอยกเลิกคำตัดสินเหตุการณ์ประท้วงของบรรดาเซียนมวยเกิดขึ้นหลังผลคำตัดสินผ่านไปไม่กี่นาทีบรรดาเซียนมวยหลายสิบคนที่อยู่บนล็อกต่างกรูลงมาประท้วงผลการแข่งขันจนเกิดเหตุวุ่นวายและมีบางส่วนบุกขึ้นไปบนเวทีจนมวยคู่เอกระหว่างพิพัฒน์มวยเด็ด789กับเพชรไทยแลนด์ม.ราชภัฏสุรินทร์ไม่สามารถดำเนินการชกต่อไปได้จากนั้นสนามมวยราชดำเนินออกประกาศห้าม15เซียนมวยเข้าสนามมวยราชดำเนินแบบไม่มีกำหนดประกอบด้วยนายสรศักดิ์แซ่ตั้งจีทีเด็ด99นายพรสุริยาอำนวยการเปิ้ลนครและนายพงษ์ปนัสถนอมบูรณ์เล็กจันรกานายชัยวัฒน์คำก้อนหนึ่งจันทการนายสนั่นทิพย์มนเทียนเอกปัตตานีนายนราธิเบศรทองคำเบศรเชียงใหม่
นายบุญเลิศบุญญาธิการศรีรามอินทรานายจิตรกรพรประทุมโจ้สกลนายวิรยุทธสุพันโทวัชรชัยราชนนท์นายนิพนธ์พฤกษศรีใต้คุบอนนายกิตติพัฒน์ทิพย์มนเทียนโปรดปัตตานีนายธนกฤษจันหอมชัยมีนบุรีนายสรายุทธร่างใหญ่ยุทธสุราษฎร์นายสุภโชคกล่องยงแชมป์ชัยนาทนายณรงค์เพ็งหนูบอยประเด็นเด็ดเสียโบ๊ทนายณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันศึกเพชรยินดีในฐานะเจ้าของศึกวันเกิดเหตุได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองมีใจความสำคัญดังนี้นายณัฐเดชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษแฟนมวยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคนเข้าใจว่าตัวเองยังอ่อนหัดคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่อยากชี้แจงว่าได้แบ่งหน้าที่ชัดเจนระหว่างโปรโมเตอร์กับเจ้าของสนามการควบคุมสถานการณ์ต่างๆเป็นหน้าที่เจ้าของสนามอย่างเวทีมวยราชดำเนินแต่การที่เซียนมวยรุมประท้วงยอมรับว่าไม่พอใจอย่างมากเพราะเป็นการไม่ให้เกียรติเสียน้าวนายวิรัตวชิรรัตนวงศ์บิดาของตนซึ่งอายุ75ปีเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการมวยไทยอีกทั้งคนในวงการมวยเป็นเหมือนพี่น้องกันการขึ้นไปบนเวทีแบบนั้นคือการกระทำที่ไม่ให้เกียรติทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับศึกเพชรยินดีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนจะไม่เอาผิดกับผู้ก่อเหตุดังกล่าวส่วนเฮียตีที่เด็ด99ที่พาเซียนมวยขึ้นเวทีก็ยังคงให้ความเคารพเหมือนเดิมเจอหน้าก็ยังไหว้กันแต่หลังจากนี้ขอประกาศเลยว่าศึกเพชรยินดีจะไม่จัดมวยในสังกัดทีเด็ด99ของเฮียตีมาชกในรายการที่จัดอีกต่อไปเสียโบ๊ทกล่าวต่อว่าตนไม่เข้าใจการกระทำของเฮียตีว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างมากทุกคนก็โตกันหมดแล้วฝากข้อคิดให้กับเซียนมวยทุกคนที่เข้าชมตามสนามมวยต่างๆต้องยกระดับการดูมวยเข้าดูมวยแบบมีอารยธรรมเพราะถ้าไม่พัฒนายังจมปลักกับอะไรแบบนี้มวยไทยก็ไม่มีทางไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าชูทางด่วนนายชัยวิวัฒน์ชนะสิทธิ์ได้ประกาศยกเลิกการจัดแข่งขันมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินในวันที่20มิถุนายนนี้ไปก่อนโดยให้สาเหตุว่าเนื่องจากพรรคพวกพี่น้องเซียนมวยที่เป็นแหล่งรายได้หลักของสนามบางส่วนนั้นยังถูกคำสั่งห้ามเข้าสนามอยู่ล่าสุดนายสรศักดิ์แท้ตั้งหรือทีเด็ด99หลังจากทราบข่าวของนายณัฐเดชแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่เอาเราเราก็ไม่เอาเขาก่อนจะถามหาพวกพ้องอยากออกรายการโหนกระแสอีกด้วย